สวัสดีครับตอนนี้ก็ตีห้าสิบนาทีผมต้องไปทำงานละแต่วันนี้เป็นวันที่ฝนจะตกหนักมากๆของออสเตรเลียตามที่ผมเห็นในข่าวใน Facebook ของข่าวออสเตรเลียเขาบอกมานะครับว่าตกหนักมากก็หลายพื้นที่ก็เตรียมตัวน้ำท่วมได้เลยเขาบอกมาอย่างนี้นะตอนนี้ก็ตกแต่เช้าเลยบอกว่าหนักสุดในรอบ40ปีในรอบ40ปีครับผมโหก็ปกติบางวันอ่ะผมก็จะขับรถไปจอดใกล้ๆกับสถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟไปทำงานแต่วันนี้ก็ต้องขับรถไปทำงานเพราะว่ากลัวว่าจะลำบากก็เลยเพราะว่าขับรถไปทำงานเนี่ยผมก็ต้องจ่ายค่าที่จอดรถค่าอะไรอีกมันค่าน้ำมันค่าทางด่วนซึ่งมันก็ไม่ค่อยคุ้มครับแล้ววันนี้ผมมีธุระจะไปคุยกับเอเจนต์ด้วยก็เลยหลังเลิกงานก็เลยขับรถไปดีกว่าก็อย่างที่ผมไปโพสในเพจอะครับผมถามว่ามีใครจะฝากคำถามถึงเอเจนต์ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะถามให้ก็เมื่อเช้าเปิดก็เห็นอยู่ 3-4 คำถามเดี๋ยวไปถามให้ทุกคนเลยเกี่ยวกับที่เพื่อนๆอยากรู้อ๋อแล้วมีอะไรจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เปลี่ยนเจ้าของร้านก่อนหน้านี้ก็เป็นเจ้าของร้านคนเดิมถ้าใครเคยดูคลิปเก่าของผมตอนที่ผมถ่ายทำงานในร้านก็เป็นเจ้าของคนจีนแต่ตอนนี้เขาขายร้านแล้วเขาจะกลับประเทศเจ้าของร้านคนเก่าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านที่ผมรักมากผมทำงานที่นี่มาไม่เคยเจอเจ้าของร้านที่ดีแบบนี้เลยดีมากๆดีเหมือนเป็นญาติพี่น้องเลยจริงๆตอนนี้ก็เปลี่ยนละเปลี่ยนมือเป็นคนออสซี่ผู้ชายก็วันนี้เป็นวันแรกทำงานกับเขาวันแรกไม่รู้ผมจะต้องเปลี่ยนงานอีกหรือเปล่าเพราะตั้งแต่เจอเจ้าของร้านคนเก่าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนงานเลยอยู่มา 2-3 ปีละแล้วผมเป็นคนที่ทำงานแล้วเรื่องมากเข้าคนยากก็ต้องรอดูว่าจะตกงานไหมเดี๋ยวเขาจะไล่ออกหรือเปล่าเพราะงานแรกที่ผมมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยผมโดนไล่ออกนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเด็กด้วยแล้วก็คงคิดว่าตัวเองแน่ทุกวันนี้ก็คิดว่าตัวเองแน่อยู่แต่ก็เบาๆลงครับผมเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศในร้านให้ดูดีกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเจ้าของร้านผมรู้สึกแอบรู้สึกเศร้านะรู้สึกใจหายเพราะยืนทำงานกับเขามาตลอด3ปีอ่ะยืนด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ย9ชั่วโมงก็รู้สึกใจหายจริงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาเจ้าของใหม่เป็นคนออสซี่เขาบอกว่าเขามีเรือยอชต์ส่วนตัวด้วยเขาบอกว่าถ้าคริสต์มาสปีหน้าเดี๋ยวเขาจะพาพนักงานทุกคนเนี่ยไปเลี้ยงฉลองบนเรือยอชต์ของเขาว้าน่าสนใจปะโอเคครับเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนฝนตกเริ่มหนักละครับผมตอนนี้ฝนตกหนักมากดูข้างนอกข้างนอกตกหนักมากตกหนักมากๆแล้วเม็ดใหญ่ด้วยไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะวันนี้เตรียมตัวเปียกไว้เลยแล้วถ้าร้านผมฝนตกเมื่อไหร่นะผมบอกเลยนรกแตกคนจะออกจากตึกไม่ได้เลยเขาก็จะต้องติดอยู่ในตึกอย่างนั้นแหละครับแล้วก็สั่งของสั่งอันนี้ตายเลยบอกเลยแล้วเจ้าของคนใหม่มาเปิดมาเทคร้านวันแรกแล้วก็ร้านยุ่งเลยเขาคงดีใจเนาะนั่นแหละแล้วฝั่งนี้เริ่มซาเนี่ยได้ยินเสียงฝนไหมตกหนักมากจริงนี่ผมมาถึงที่จอดรถละจอดรถตรงนี้มันจะเป็น 9P ก็คือจอดได้9ชั่วโมง9ชั่วโมงจริงไม่ได้โกหกนั่นแหละก็เสียประมาณ20กว่าดอลแต่วันนี้ผมคิดว่าไอคนที่มาตรวจรถจอดตรวจว่าเขาจ่ายตังค์หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าเรนเจอร์ผมคิดว่าวันนี้ฝนตกหนักมากเรนเจอร์คงจะไม่ตรวจถ้าผมไม่จ่ายค่าจอดรถเนี่ยมันจะผิดไหมก็
ทำจิตสองใจมากเลยไม่อยากเสียตังค์จ่ายแพงเหลือเกินแต่ก็เสียแหละไม่เอาไม่ดีไม่ดีนะครับอย่าทำนะครับก็นั่งรอฝนซานิดนึงแต่ก็เดินเข้ามันไม่ไกลมากเลยประมาณ200เมตร300เมตรก็ถึงร้านละอยู่ข้างบนหรือตรงหนักจริงอ่ะไม่ดีร้านแล้วครับผมดูสภาพดินที่เปียกชกตรงที่ผมจอดรถน้ำท่วมด้วยผมต้องขับไปจอดให้มันอยู่บนเนินเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าน้ำมันจะไม่โดนรถผมมีอะไรจะให้ดูดูสภาพรองเท้าทำงานของดิอันนี้คือรองเท้าใส่ทำงานคือมันเละมากอ่ะแต่ผมไม่มีปัญญาซื้อจริงดูดิผมกะรอให้ถึงแสนสับก่อนค่อยซื้อเท้าใหม่จะได้ซื้อไปเนี่ยเฮ้ยยังค้างทำคลิปขอบคุณหมื่นสับเลยอ่ะไม่ลืมนะไม่ลืมเดี๋ยวทำแน่นอนเด็กสูงเป็นพี่ของเราเปียกไหมครับไอ้โอ้ยับครับมันฝนตกหนักงี้ต้องไงเนี่ยโอ้ยตกฝนได้เหรอก็ต้องลุยครับเฮ้ยที่หนังสือพิมพ์เปียกไหมเนี่ยเฮ้ยผมขอนิดนึงครับขอโทษครับพี่รีเทิร์นได้ไหมนี่ทำงานลำบากเลยใช่ไหมครับเปียกๆนี้วันนี้วันยับสุดๆครับผมเขาบอกตกหนักในรอบ40ปีนะจริงเหรอคุณจริงผมดูข่าวมาโอ้โหไม่รู้ผมแปลถูกหรือเปล่านะแต่เขาบอกอ่ะแต่มีหลายจุดน้ำนี้เตรียมเพื่อต่อไปครับหาเงินครับโอเคครับเจอกันครับไปเหนื่อยป่ะวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเพราะมีพี่ผมทำงานด้วยเหรอเฮ้ยรู้สึกเศร้าเนี่ยเจ้าของออกเจ้าของขายร้านพูดภาษาไทยเหรอเออแล้วพูดจะรู้เหรอสเปคไทยไม่กูทำ YouTube ด้วยไงรู้สึกเศร้าป่ะรู้สึกเศร้าอยู่เปลี่ยนเจ้าของแล้วมันต้องเหมือนเปลี่ยนทุกอย่างอะไรเงี้ยเปลี่ยนตัวเองด้วยใช่ไหมต้องขยันขึ้นกว่าเดิมถ้าเปลี่ยนแบบบาริสต้าอะไรก็ว่าไปอย่างน่าจะดีโอเค4โมงแล้วเลิกงานไม่มีเวลากินข้าวจริงๆก็มีเวลากินข้าวแหละแต่เจ้าของร้านใหม่เขาไม่กินข้าวอ่ะจะให้ลูกน้องไปกินมันก็กระไรอยู่ใช่ป่ะก็เลยยังไม่ได้กินข้าวเลยพกข้าวขึ้นมากินแต่กินข้าวก่อนไปหาเอเจนต์ก็เห็นคำถามมาแล้ว 3-4 คำถามเดี๋ยวผมจะเอาคำถามทุกคำถามไปถามเอเจนต์นะครับตอนนี้ขอเวลากินข้าวก่อนแล้วก็เข้าเมืองเออจะบอกที่ตอนเช้าบอกว่าจะไม่จ่ายค่ารถจอดรถใช่ป่ะเออผมก็ไม่ได้จ่ายแล้วก็ไม่โดนทิเก็ตด้วยแต่ก็อยากทำเป็นตัวอย่างนะมันไม่ดีแต่ฝนมันตกอ่ะเดินไปจ่ายรถเดินไปหยอดที่จอดรถมันก็เปียกก็เลยไม่ไปดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เอเจนต์อีเดนดูชีวิตความซวยของวันนี้ขนาดเอารถมาจอดคาปาร์คแบบเสียตังค์ก็ยังลิฟต์เสียต้องเดินเอาต้องเดินเอาเออแม่วันดีจริงๆวันนี้โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในอีเดนก็มาหาพี่ยาดาวันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาพี่เขานิดเกี่ยวกับวีซ่าของผมนี่แหละก็เดี๋ยวคุยธุระกับพี่เขาเสร็จละเดี๋ยวเราก็จะมาถามคำถามพี่เขาที่มีเพื่อนๆฝากถามกันมาโอเคครับผมขอตัวไปคุยธุระกับพี่กันแป๊บนึงสวัสดีค่ะพี่ยดาค่ะพี่อยู่ที่ Eden Student Service ที่สาขาที่ซิดนีย์จ้ะวันนี้น้องโตโต้แวะมาหามีคำถามมาถามพี่จากเพื่อนๆในเพจใช่ไหมมีคำถามอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันสิได้ครับนี่คำถามแรกเนาะเรียน6เดือนควรมีเงินเท่าไหร่ในการขอวีซ่าที่คิดว่าจะผ่านครับสำหรับผมกังวลตอนนี้มากครับพี่ก็คือตอนที่ถ้าน้องมาเรียนภาษาสัก6เดือนเนี่ยนะคะเขาจะขอสเตทเมนต์ก็คือแบงค์สเตทเมนต์ของเราค่ะย้อนหลัง6เดือนเงินในแบงค์ควรจะมีจริงๆแล้วถ้าเป็นเงินออสเตรเลียจะอยู่ที่ 27,000 ดอลลาร์ตอนนี้เงินบาทก็จะอยู่ที่ประมาณ 700,000 ประมาณนั้นนะคะควรจะมีอยู่ในบัญชีย้อนหลังไป6เดือนย้อนหลังไป6เดือนหมายถึงว่าจากวันนี้ไป6เดือนเนี่ย 700,000 ควรจะมีอยู่ตั้งแต่วันนั้นแล้วนะจ๊ะนั่นแหละคือเงินที่ควรจะมีแล้วถ้าประมาณแบบนี้ได้จะดีเป็นเงินนอนนิ่งๆมาย้อนหลัง6เดือนโอเค
ส่วนคำถามที่2ถามว่าถ้ามาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วไปต่อวีซ่านักเรียนที่นี่ได้ไหมอันนี้นะจ๊ะสำหรับคำถามนี้อยู่ที่ว่าถ้าปกติเป็นวีซ่าท่องเที่ยวที่มันไม่ติดคอนดิชันว่าห้ามต่อวีซ่าที่นี่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าอะไรก็ได้ที่ในออสเตรเลียนักเรียนหรือท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ได้อยู่ที่ว่าติดคอนดิชันว่าห้ามต่อวีซ่าที่นี่หรือเปล่า8534นะจ๊ะถ้าติดตรงนี้ต้องกลับไปต่อที่เมืองไทยเท่านั้นอันต่อไปอีก2ข้อสุดท้ายที่ถามนะคะเกี่ยวกับว่าถ้าอายุเยอะแล้วคนนึงถามว่าถ้า40จะได้ไหมกับอีกคน37นะคะจริงๆแล้วที่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงมาเรียนได้ต้อง18ขึ้นไปสำหรับเรียน General English ทั่วไปนะคะแต่ด้วยถ้าอายุเยอะแบบนี้ค่ะเอกสารจะต้องค่อนข้างแน่นว่าทำไมอายุ40แล้วถึงอยากกลับมาเรียนต่อเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าได้ไหมได้แต่เอกสาร work experience อย่างเช่นเอกสารประสบการณ์ทำงานตั้งแต่เรียนจบกลับมาต้องมีเอกสารทั้งหมดว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้วทำไมเราถึงอยากจะมาเรียนต่อที่นี่อายุมากที่สุดที่พี่เคยยื่นคือ50แล้วมาเรียนภาษาที่นี่ได้วีซ่า1ปีเรียนภาษาอันนี้ยังได้อยู่ค่ะเอาล่ะวันนี้เป็นไงบ้างตอบคำถามให้ทุกอย่างเคลียร์แล้วเนาะเคลียร์พี่ได้กระจ่างเลยเพราะปกติแล้วเวลาผมตอบเนี่ยผมก็ตอบในส่วนที่ผมรู้ซึ่งมันไม่ใช่คนที่เขาทำงานด้านนี้มาตอบจริงๆได้คราวหลังมีอะไรก็โทรมาถามได้แล้วก็มีขณะก็มาส่งเมสเซจมาถามได้แล้วก็ไหนวันนี้แวะมาแล้วก็ฝากอีเดนด้วยนะจ๊ะได้พี่ก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถ Facebook Eden Student Serviceทักทายกันมาได้จ้ะโอเคเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ให้แล้วกันถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่พี่อ่านคำถามสามคำถามนี่นะขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคพี่วันนี้ผมไปก่อนครับงั้นก็เจอกันครับบ๊ายบายใครไม่รู้อะรู้แต่ว่าน่ารักจังโอเคก็จบแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านเลยน่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่วันนี้น่าจะรถติดฝนตกโอ้โหน้ําได้ข่าวว่าน้ําท่วมตรงเส้นนั้นด้วยมันไม่ใช่น้ําท่วมหรอกมันเป็นน้ําที่ระบายไม่ทันน้ําที่รอระบายก็ เหมือนตอนกรุงเทพตอนนั้นน่ะที่น้ํารอระบายโอเครีบกลับบ้านไปเจอมาชูดีกว่าป๊าป๊าอร่อยมั้ยพี่ฮะอร่อยมั้ยได้อยู่บ้านรกมากเลยตอนนี้ไม่เป็นไรนะเชื่อเด็กเยอะบ้านรกพี่รถใหม่ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะอย่ารู้เลยเดี๋ยวเป็นลมพี่บอกหน่อยดิให้คนได้เขารู้ว่ารถที่นี่ซื้อมือหนึ่งแพงไหมหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดจ่ายสดใช่ไหม yes นี่ไม่ใช่ป๋าทำไม่ได้นะครับผมต่อไปนี้ไม่ใช่ A-Photo นะเรียกว่า A-Uber มันเคยเป็นปลาลาดพริกมาก่อนนี่ก็ต้มจืดโอ้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 มาชูฮะฮะมอมแมมยังเลยโอ้ยเคครับถึงละถึงบ้านก็รีบมากินข้าวเลยลืมถ่ายคลิปจบก็1วันของผมทำงานออกแต่เช้ากลับมาก็6โมง5โมงคือ6โมงประมาณนั้นแหละครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดือนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมทวงว่าผมต้องทำคลิปขอบคุณ 10,000 ซับด้วยลาไปก่อนครับผมอันนี้มันดื้อมากครับอันนี้คนนี้มันดื้อมากดื้อมากมาชูตีเลยตีอาคัพเตอร์เลยโอ้มาชูหอมอาคัพเตอร์หน่อยชูของกันเลยชูรักอาคัพเตอร์หน่อยเด้อ